สวัสดีครับพี่ปีสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอารถไปขัดเคลือบสีใช่แล้วตอนแรกพ่อบอกว่าอะไรนะถ้าทำเคลือบแก้ว 2-3 เดือนขัดทีใช่ครับแต่ตอนเนี้ย 2-3 ปีขัดทีรถพี่ฟิล์มเนี่ยนะครับปีกว่าแล้วใช่ไม่ได้เอาไปขัดเลยนะคะตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็ไปทำเคลือบแก้วมาแล้ววันนี้นะครับก็จะไปรับรถเอาผัดกลับบ้านแล้วก็จะเอารถคันนี้ไปขัดไปเคลือบกันอีกรอบนึงที่ทำคลิปเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไปร้านลุงฝนนะครับสำหรับใครที่มีรถนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าโซนแจ้งวัฒนาเนี่ยมีร้านเคลือบสีดีๆนะครับอยู่อีก1ร้านนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันนะครับนั่นก็คือร้านของลุงฝนใช่แล้วที่เราเนี่ยเคยไปทำคลิปใช่ไหมเอารถคันนี้ไปเคลือบแก้วไม่มั่นใจว่าเราได้ทำคลิปไหมพอวันนั้นจะทำใช่ไหมใช่นั่นแหละวันนั้นจนวันนี้นะคะปีกว่าแล้วใช่ไปเดี๋ยววันนี้เราจะรถคันนี้ไปทำเคลือบแก้วอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่ปอนคนรักรถแจ้งวัฒนาปาเกต43นะครับวันนี้นะครับเรามารับรถแล้วนะหลังจากก่อนหน้านี้นะพ่อถาเอาผาดคันใหม่ของเรานะครับมาให้พี่ปอนดูแลให้นะครับแต่งหมดไปหลายแสนดูแลรถหน่อยอย่าตอกย้ำพี่แผลเก่ายังไม่หายเลยโดนมาเจ็บเลยใช่ฮะโอเคนะพี่ปอนเราทำอะไรไปบ้างครับสำหรับรถคันนี้เครื่องเซรามิกครับของ IGL 40 Micron 10เมตรนะครับแล้วก็มีฟิล์ม PVF ชุดหน้าชุดหัวนะครับแล้วก็ชุดภายในแล้วก็มีตัวเครื่องล้อแม็กเครื่องแม่ปั๊มเบรกเอเลสให้ด้วยครับผมแล้วก็มีเครื่องกระจกอะไรให้หมดเลยเบ้ามือจับก็ตัวติดฟิล์มให้กันรอยกันเล็บครับครับผมอุ้ยเป็นไงพี่ฟิล์มแต่ว่าอันนี้เครื่องไว้เลยดีเพราะแบบฟิล์มทำเลยปล่อยขูดอะไรเงี้ยใช่ไหมการเป็นรอยนะครับมาแล้วนะฮะบ้านเราอยู่สุขสวัสดิ์แต่เรามาทำรถที่แจ้งวัฒนะนะครับมาไกลมากเลยเนี่ยตัวเบาะภายในเครื่องให้แล้วก็ชุดเป็นโนแบ็กเราเป็นติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับกันรอยชุดเบาะหนังพวกนี้เราเคลือบให้หมดพอดีพี่ถาชอบแบบด้านๆไม่ชอบเงาครับก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำยาชุดแบบด้านจริงๆแล้วด้านกับลื่นเนี่ยเงาเขาเรียกด้านกับเงาใช่ไหมพี่ผมว่าเงาอ่ะเวลานั่งแล้วมันไหลใช่ใช่แต่ถ้าด้านเนี่ยมันจะหนึบๆหน่อยนะครับชอบไหมพี่ฟิล์มลองเข้าไปนั่งดูไม่ได้นั่งหลังแต่ว่าเดี๋ยวลองนั่งหน้าหลังเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าแบบนี้มันโอเคเพราะถ้ามันแบบว่าเหมือนพวกล้างรถมาใหม่ๆมันแบบลื่นๆแปลกๆมันจะเป็นฟิลนั้นใช่ไหมถ้าเราทำอ่ะครับได้อันพวกนี้ก็คือแบบว่าชุดนี้ก็เป็นฟงติดฟิล์มไว้กันรอยให้หมดแล้วโอ้พี่ฝนติดให้หมดเลยนะครับก็คือทั้งรถรายละเอียดเก็บเนี้ยบใช่แล้วอย่างนี้ก็คือติดให้หมดเลยใช่ไหมคะตัวข้างบนมันเป็นฟิล์มกระจกอยู่แล้วครับข้างในนี่ก็คือเคลือบด้วยโฟมแล้วก็จุดนี้ก็เป็นฟิล์มกันรอยฟิล์มใส่กันรอยจุดสัมผัสนะครับเวลาเราสัมผัสเยอะๆมันจะเป็นรอยขนแมวพวกนี้เราติดให้หมดแล้วก็ชุดห้องเครื่องเราเคลือบไว้ในห้องเครื่องให้ด้วยนะครับครับผมตัวห้องเครื่องยนต์เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งพวกฝุ่นพวกคราบตะกันอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะช่วยกันได้เวลาพี่ถาวิ่งเที่ยวต่างจังหวัดครับฝุ่นจับบ่อยครับไม่ต้องไปเช็ดอะไรมากผ้าแห้งเช็ดก็พอไม่ต้องลงน้ำยาอะไรนะเพราะฝุ่นมันไม่ค่อยจับอยู่แล้วพอน้ำยาของเราหนึ่งไม่เหนียวไม่มันจับได้เลยครับไม่มีผลต่อผิวเลยแหละครับอ่อนโยนหมดนะครับใช้ได้อีกยาวงานรับประกันถือว่าดีมากมากเลยนะพี่ฟิล์มนะเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่พ่อต้องขับรถจากบ้านมานะครับครึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อมาทำที่ร้านพี่ฝนนะนี่เลยนะดูแลดีมากนะครับใช่ไหมนี่ไม่ใช่รถคันแรกของเรานะคันที่2ที่มาทำที่นี่คันแรกก็คือคันนี้เลยเป็นแจ๊สแต่ว่าวันนี้เราจะทิ้งแจ๊สคันนี้มาขัดใหม่นะคะก็คือไม่ได้เคลือบแต่ว่าเป็นขัดแทนใช่ไหมไม่ครับเคลือบให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าพี่ใหญ่ไม่มีเวลามาหาน้องเลยเดี๋ยวจัดให้ใหม่สีเริ่มไม่ค่อยเงาละน้ำยาดีแค่ไหนถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลนะครับก็มันก็จะดรอปลงได้เอาหลักเลยคือเราเคลือบให้ใหม่เลยลูกค้าเวลาเข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะทำครั้งแรกก็ไม่เคยเข้ามาอีกเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่ไม่ได้มาอีกเลยแล้วรอบนี้คือก็มีแผลเยอะด้วยเพราะแบบไปสะเก็ดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาเคลือบขัดใหม่หมดเลยก็มีงานอีกคันรอฟิล์มใสกันรอยแล้วก็เซรามิกทั้งคันตอนนี้เตรียมผิวไว้รอแล้วครับ
เงาวิ้งเงาวิ้งเลยตัวนี้ตัวใหม่เลยใช่ไหมตัวนี้ตัวใหม่เลยครับCRV นะพี่นะครับสีสวยด้วยนะใช่ครับมันออกเป็นสีแบบสีตัวใหม่ออกน้ำเงินเทาครับที่ผมถามนิดนึงครับปกติหลักๆเลยรถที่ร้านเนี่ยมีแบรนด์ไหนเข้ามาบ้างของเราทำทุกแบรนด์ทุกระดับคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเหมือนกับพี่ถารู้จักกันแนะนำกันมาทำคันแรกคันสองคันสามต่อเออใช่เหมือนเรานะก็มีหมดเลยทั้งกระบะรถระดับเล็กๆคันเล็กๆก็มีมาสวิฟต์น่ารักใช่คันเล็กน่ารักทำได้หมดก็มีเคลือบเซรามิกเคลือบสีเคลือบแก้วพ่นกันสนิมครับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยโอเคถือว่าตอบโจทย์มากตอบโจทย์หมดครับเพราะว่าอย่างภายในก็ทำได้ภายในก็ทำได้ไม่ต้องทำภายนอกก็ได้แค่ภายในก็ได้ครับแอบเห็นมีล้างรถด้วยเหรอพี่มีล้างรถถ้ามีงานเซรามิกงานแบบลูกค้าสมาชิกแบบนี้รถล้างเราจะนัดเย็นไปเลยครับครับหรือไม่ก็ให้พี่เขาทิ้งไว้เย็นๆไว้มารับครับแล้วอย่างที่ร้านนะคะเราทำอะไรบ้างคะแล้วก็เปิดปิดกี่โมงเปิดอะไรบ้างที่ร้านก็มีบริการพ่นกันสนิมเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วติดฟิล์มใสกันรอยแล้วก็ฟิล์มภายนอกภายในเปิดก็วันธรรมดา8โมงเช้าถึง1ทุ่มถ้าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็อยู่ประมาณ8โมงเช้าถึง2ทุ่มก็คือไม่มีวันหยุดก็คือเปิดแต่ว่าจะปรับเวลาหยุดทุกวันจันทร์จะหยุดทุกวันจันทร์ครับโอเคค่ะครับเราถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับพี่ฝนติดต่อทางไหนได้บ้างเพื่อนสนใจก็ติดต่อทางเพจคนรักรถแจ้งวัฒนะ43นะครับ Facebook มี LINE แล้วก็มีเบอร์จะสะดวกกว่าเพราะบางที LINE มาหรือไม่ก็ติดต่อทางเพจมาผมยังไม่ว่างได้ตอบบางทีดูงานให้ลูกค้าอยู่ก็จะมีเบอร์0846360852แล้วก็มีอีกเบอร์นึง0946186999ครับผมแล้วยังไงก็โทรมาได้นะติดต่อพี่ฝนได้เลยนะครับบอกได้ไหมครับบริการดีประทับใจนะครับใช่ค่ะถูกใจแน่นอนมาที่นี่นะครับใช่แล้วแล้วที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะพี่ฝนครับพี่อัปเดตทั้งวันทั้งคืนเลยก็ตลอดเลยครับผมจะอัปเดตให้ลูกค้าดูตลอดว่าเออตอนนี้เราทำอะไรบ้างเราแก้ไขปัญหาอะไรให้รถลูกค้าบ้างบางทีรถใหม่ๆเนาะลูกค้าอาจจะยังไม่รู้ว่ามันใหม่ขนาดไหนครับหรือไม่ก็บางจุดที่เราต้องแก้ไขก่อนที่จะเคลือบครับรถบางคันมันมีตำหนิมาเราก็แก้ไขก่อนที่จะเคลือบเพราะว่าเวลาเคลือบเสร็จมานั่งแก้อีกทีมันก็เสียเวลาแล้วก็อาจจะเสียสีของลูกค้าด้วยครับผมนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับฝากไว้อีก1ร้านนะครับสำหรับร้านคนรักรถนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆนะครับขอบคุณครับพี่เบมตอนนี้เราก็มาตรวจรถกันดีกว่านะว่าเงาขนาดไหนนะครับเฮ้ยแต่มันวิ้งมากเลยนะพี่เฟรมใช่แล้วแต่ว่าชอบข้างในนะที่เขาทำให้ข้างในแบบเนี้ยมีแบบว่าใส่สตรีโฟมข้างบนข้างล่างก็แบบว่าเคลือบให้พวกแบบว่าอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าใส่ฟิล์มกันรอยก็คือดีมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราว่าจับบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจะหาที่ใส่นะขวนว่างั้นเนาะกันเล็บด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยถือว่าดีข้างหน้าข้างหลังข้างในมาหมดเลยนะคะดีมากเพราะอะไรรู้ป่าที่มาเนี่ยพ่อมองว่าอาฝนเนี่ยถือว่าแบบเขาดูแลดีมากตั้งแต่รถฮอนด้าแจ๊สคันแรกแล้วก็มีห้องที่ไว้ทำงานอ่ะมันแบบเป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยใช่ก็คือคันนึงต่อห้องนึงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีไฟแบบว่าคอยยิงอะไรเงี้ยเข้ามาถือว่าดีเนี่ยอย่างที่เจ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ากันรอยไว้ให้นะคะชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยก็คือทำให้ดีมากทุกคนครับผมชอบคุณค่าที่คุณคู่ควรพอชอบเนี่ยไปเอาผ่านมาดูดิเอาผ่านมีเอาผ่านจิ๋วให้เราด้วยคันนึงเลยขอดูหน่อยนี่มาทำเอาผ่านก็ได้เอาผ่านกลับไปอีกคันนึงหรอใช่แล้วน่ารักนะอย่าแก่ขอแก่จริงๆน่าจะซื้อคันนี้ก่อนนะฮะนี่เฮ้ยน้องน่ารักใช่แล้วคือมีน้ำหนักด้วยนะเฮ้ยขโมยเลยเป๊ะเอาไว้ตั้งในออฟฟิศพ่อใช่ดีเลยอ่ะนี่ไงก็คือเหมือนว่าเราทำงานมาเราก็ได้คันนี้แล้วก็เอามาตั้งไว้บนโต๊ะจะบอกว่าเปิดได้หมดเลยนะใช่เหรอใช่ประตูก็เปิดได้นะลูกนี่เห็นเปล่าประตูก็เปิดได้นะอันนี้สไลด์ออกข้างได้ปะไม่แน่ใจเฮ้ยแต่น่ารักสวยสวยสวยนะครับนี่อันนี้คุณอาให้พ่อบอกว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกฮะที่ระลึกเดี๋ยวเรามาดูรถกันต่อดีกว่านะครับได้ก็คือภายในอย่างที่บอกคือมันดีอ่ะทุกคนครับอันนี้แบบวิ้งเลยอ่ะงามทุกสัดส่วนของรถที่มาทำเลยนี่ถ้าเอารถของหนูมาทำนี่คือก็จะวิ้งแบบพ่อเลยใช่ไหมใช่ครับก็ฟิล์มจะกลับมาวิ้งอีกแล้วทุกคน
เงามากเลยนะใช่ชอบเขาเนี่ยว่าเขาเคลือบทุกสิ่งอย่างเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็คือเคลือบให้หมดเลยนะคะก็วันนี้นะครับเราก็มารับรถอีกแล้วนะแม่เดือนไม่มาใช่แม่เดือนติดธุระใช่ไหมเฮ้ยแต่เคสเนี่ยบอกเลยนะแม่เดือนไม่บ่นเอออันนี้ดูแลภายนอกเข้าใจได้ภายในด้วยนิดนึงเพราะว่าเรื่องที่บ่นเนี่ยจบไปแล้วมันคือของแต่งไงอันนั้นมันแบบว่าต้องบ่นอยู่แล้วแต่อันนี้คือเข้าใจว่าเอ้ยการโดนสีหรือว่าการเป็นรอยขีดข่วนทั้งภายในภายนอกอันนี้เข้าใจได้ตอบโจทย์ไหมพี่เฟรมตอบโจทย์ค่ะพี่ชอบไหมชอบโอเคไหมโอเคครับผมนี่เลยนะฝากไปด้วยนะร้านคนหลักรุ่นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาทำรอบ2กับที่ร้านนี้เหมือนเดิมมาดูไหนรถพี่ฟิล์มน้องๆถามมันเยอะมากเลยนะรถพี่ฟิล์มยังอยู่หรือเปล่าไม่เคยเห็นถ่ายเลยของพี่ฟิล์มก็จะเป็น Honda Jazz ใช่ไหมใช่ Jazz RS ตัวคันนี้ทำอะไรไปมั่งดีกว่าคันนี้ก็คือมีเครื่องแก้ที่ร้านนี้แหละคนรักรถที่นี่นะคะตั้งแต่ได้มาแล้วก็มีแต่งข้างหน้านี่นะคะใส่ไฟข้างหน้าเป็นตัดหงอกแม็กเบรกโชคข้างหน้ากระจกไว้มองข้างหลังเรามองข้างเปลี่ยนเบาะประมาณนั้นก็เกือบหมดท่อด้วยเออท่อด้วยไฟท้ายด้วยนะครับเออข้อถามนิดนึงมีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าทำแล้วมันจะดีของเดิมดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคิดว่าไงของเดิมดีไหมก็ดีคือพ่ออย่าพูดอย่างนั้นของเดิมดีไหมตอนที่หนูยังขับไม่เป็นพ่อเอาไปแต่งแล้วหนูขับเป็นก็คือตอนที่เป็นสภาพของแต่งแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยมันดีเพราะว่ายังเบรกอะรู้สึกว่าเวลามันกระชั้นชิดอะเบรกมันแบบว่ายึดติดจริงๆมันไม่ได้ไหลต่อมันเอาได้เลยแล้วช่วงล่างโชคล่ะเวลาเลี้ยวเวลาแบบขึ้นเนินอะไรเงี้ยนุ่มไหมซับไหมรู้สึกว่าเพื่อนชอบบอกว่าโค้งแบบว่ามันสมูทใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีใช่แล้วเบาะล่ะแค่เปิดหลังไว้หน่อย มันไม่ใช่เบาะเดิมเป็นเบาะแต่งอ่ะมันเป็นหลังแข็งแต่ถามว่าเวลาเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่โยกตัวจะไม่จะเกาะเพราะว่ามันจะเกาะอย่างนี้ครับผมมันก็มีเหตุผลของมันแหละใช่ไหมได้อย่างเสียอย่างนะครับเพื่อนบอกว่านั่งแล้วเหมือนเนี่ยไออะไรนะของเด็กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกให้เด็กว่านั่งข้างหลังนะเชื่อมเป็นแบบว่าแยกอะอารมณ์นั้นล็อกตัวไว้อะแต่ว่าเนี่ยสภาพรถปีมันแบบว่าอย่างที่อาฝนบอกเลยมันไม่ไหวแล้วนะคะก็ต้องเคลือบใหม่ได้ครับยังไงก็ไว้ใจที่นี่นะใช่เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยเริ่มเห็นเป็นเหมือนรอยขนแมวเห็นปะใช่ใช่เห็นนะอันนี้คือแบบทั้งแถบเลยต้องทำใหม่โอเคนะเดี๋ยวเราจะทิ้งรถคันนี้ไว้ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรารับเอาผ่านกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยมารับอีกทีประมาณสัก3วันฝากรถไว้ที่นี่ก่อนเนาะค่ะโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็กลับบ้านครับ